สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัทไมโครเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัทจะมาแนะนำนะครับแท้งในทาลิสแลนด์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนั่นเองนะครับโดยข้อมูลหลักๆนะครับนัทมาไม่ว่าจะเป็นใน Reddit ใน Discord ใน YouTube นะครับนัทไปหามาหมดเลยว่าข้อมูลแต่ละอย่างมันเป็นยังไงมาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้รู้นะครับแล้วก็นัทจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับโดยพาร์ทแรกก็คือจะเป็นพาร์ทในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นแทงนั่นเองนะพาร์ทต่อไปก็จะเป็น DPS นะครับพาร์ทต่อไปอีกก็จะเป็นฮีลเลอร์นั่นเองนะจะปล่อยพยายามปล่อยมาวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลือนะครับให้ทันก่อนที่เราจะเปิดจริงนะครับเปิดให้เล่นจริงใน Global วันที่21นี้นั่นเองนะครับนัดคาดหวังมาเพื่อนๆก็คงหายกันพอสมควรนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเหมือนเดิม timestamp อยู่ตรง description แล้วนะครับสามารถที่จะเลือกดูคลาสที่เพื่อนๆอยากจะดูได้เลยนะครับอ่ะโดยหลักๆนะครับแทงจะมีอยู่3อาชีพด้วยกันนะครับ3คลาสด้วยกันก็คือจะเป็น Paladin Warrior แล้วก็ Barbarian นั่นเองนะหลักๆเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าคลาสสิกคลาสใน MMORPG เลยนั่นเองนะฮะและนัดขอบอกก่อนเลยว่าแทงเนี่ยถือว่าเป็นโรหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นโรหรือเป็นตำแหน่งที่นัดเรียกได้ว่าคุ้นเคยมากที่สุดในการเล่น MMORPG มาเลยนะครับในสมัยที่นัดเล่น World of Warcraft นะครับถือว่านัดชอบมากๆเพราะว่าแทงมันรู้สึกให้ความถึง strongและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเราคิวดันเจียนแมชเมคกิ้งแรนดอมดันเจียนนะครับเราจะหาคิวได้เร็วกว่า DPS แล้วก็คิวเลอร์นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเลยทำให้นัดคุ้นเคยกับอาชีพแทงนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับอาชีพแรกนะครับอาชีพแรกนะครับก็คือพาราดินนั่นเองนะพาราดินนะครับจะมีอยู่2โรด้วยกันก็คือจะเป็น DPS แล้วก็แทงนั่นเองนะสำหรับ DPS พาราดินเราจะเรียกว่า Justice นะครับส่วนแทงเราจะเรียกว่ากาดนั่นเองนะพาราดินนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DPS หรือแทงก็ตามนะครับเรามาพูดเกี่ยวกับ DPS ก่อนนะครับสำหรับพาราดินนะครับ DPS นะครับเป็นการใช้คอมโบนะครับฟิลเลอร์สเปนเดอร์คอมโบฟิลเลอร์สเปนคอมโบหรืออาจจะเป็นฟิลเลอร์สเปนเดอร์ฟิลเลอร์สเปนเดอร์แล้วก็คอมโบเพื่อทำดาเมจให้ได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับคำว่าฟิลเลอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสกิลเสริมนั่นเองนะครับสกิลเสริมก็คือเวลาเหมือนกับทุกสกิลติดคูลดาวน์เพื่อนๆก็จะกดสกิลนี้เป็นสกิลเสริมเป็นโจมตีไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆสำหรับพาราดินนะครับโดยหลักๆนะพาราดินจะตีแรงนะครับแล้วก็มี AoE นะครับทุกคลาสมี AoE หมดนั่นแหละจะตีแรงแล้วก็เหมือนกับเราจะสแต็กดาเมจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือเมคานิกการทำDPSของพาราดินนะครับสำหรับข้อดีของพาราดินก็คือบัฟของพาราดินเนี่ยมันจะเพิ่มคริเลตนะครับก็คือทำให้เพื่อนๆ เนี่ยตีติดคริเลตได้เหมือนกับเขาเรียกว่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือไอ้สกิล6อะที่มันแบบมีคูลดาวน์นานๆนะฮะแล้วก็ส่วนสกิลอินสคราฟก็คือทำให้เราสามารถที่จะเหมือนกับเบิร์สสกิลได้เหมือนกับเร็วยิ่งขึ้นรีเซ็ตคูลดาวน์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะสำหรับพาราดินนะครับข้อดีก็คือนะรู้สึกว่าพาราดินเนี่ยเป็นคลาสที่บาลานซ์อันนี้ในมุมมองนะรู้สึกว่าเป็นบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตแล้วก็ AoE นะครับ AoE ก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ต่ำสุดแต่ก็ไม่ได้ดีสุดนะครับก็ถือว่าดีค่อนข้างไปในดีแล้วก็ไม่ดีนะครับอันนี้ในมุมมองนะจากที่เล่นมาในช่วงแรกๆนะครับส่วนซิงเกิลทาร์เก็ตดีนะครับแต่ข้อเสียนะรู้สึกว่าพาราดินช้าไปหน่อยคำว่าช้าเนี่ยหมายถึงมูฟเมนต์การสวอปทาร์เก็ตการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับอาจจะสู้โลกอาจจะสู้เรนจ์ DPS ไม่ได้นะครับนะแล้วก็ระยะเวลาบัฟก็คือจะน้อยระยะเวลาบัฟของพาราดินนะรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับถ้ามันได้สักประมาณเขาเรียกว่าสัก15วิเหมือนกับบาร์บาเรียนนัดคิดว่าน่าจะดีเลยเหมือนกับตอนนี้บัฟของพาราดินมันอยู่ที่ประมาณ8วิมั้งถ้านัดจำไม่ผิดนะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับ DPS นะอ่ะเรามาดูแทงกันดีกว่านะครับสำหรับแทงของพาราดินนัดสามารถเคลมได้เลยว่าน่าจะเป็นเบสแทงใน PvE นะครับในเรทเลยเพราะว่าด้วยความที่พาราดินนะครับถือดาบถือโล่ถูกต้องไหมถือดาบถือโล่นะครับมันเลยให้ความรู้สึกว่าเนี่ยแทงเนี่ยมันต้องเป็นแทงที่ถึกที่สุดนะครับบวกกับพาราดินเรารู้อยู่แล้วพาราดินก็คือสามารถที่จะฮิลได้นั่นเองนะในแทงก็คือเรากดปุ๊บฮิลปั๊บไม่ต้องมีเมคานิกอะไรเหมือนกับแทงตัวอื่นเลยกดปุ๊บฮิลปั๊บกดปุ๊บนะครับดีเฟนซีฟขึ้นโลขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นัดคาดว่าสามารถที่จะเป็นแทงที่โซโล่แทงเรียกได้ว่าต้องการฮิลจากฮีลเลอร์น้อยที่สุดก็ว่าได้นะครับสำหรับพาราดินอันนี้ในมุมมองนะถ้าผู้เล่นนะครับสามารถที่จะโรเททนะครับสำหรับ
cooldown manage cooldown ได้ดีนั่นเองนะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นพาราดินคร่าวๆนะครับอ่ะเรามาดูอาชีพต่อไปกันดีกว่านะครับอาชีพต่อไปก็คือ warrior นั่นเองนะครับ warrior ลืมบอกไปว่าพาราดินตอนนี้น่าจะป๊อปปูลามากๆเพราะว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเพศได้ทั้งเพศชายเพศหญิงแล้วก็เป็นเอลฟ์นั่นเองนะครับอ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าความต้องการหรือว่าแบบเหมือนกับบางคนเล่นเพื่อโรลเพย์บางคนเล่นเพราะว่าappearance เงินนัดอะนัดรับเล่นเพราะว่าเฮ้ยถ้าไปเล่นตัวใหญ่ๆงั้นไม่ค่อยชอบนะจะชอบตัวอะไรที่มันดูผิวหรือว่าใส่ชุดสวยๆนั่นเองนะครับพาราดินก็อาจจะเป็นอาชีพที่ขวัญใจของเหมือนกับผู้เล่นหลายๆคนนะครับอ่ะเรามาดู Warrior กันดีกว่านะครับสำหรับ Warrior นะครับ Warrior จะเป็น DPS แล้วก็แทงค์เหมือนกันนะครับ Warrior DPS เราจะเรียกว่า Rage นะครับส่วนแทงค์เราจะเรียกว่า War Shield นั่นเองนะครับเราไปดู DPS กันดีกว่านะครับ DPS Warrior นะครับก็ไม่ค่อยต่างกับพาราดินมากนะครับแต่จะดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นคลาสที่ AoE ดีกว่าคลาสอื่นหรือจะเรียกได้ว่าเป็น AoE อันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า Warrior เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวที่มี AoE เยอะมากๆโดยเฉพาะในดันเจียนหรือว่าในเรดที่มีแอดคำว่าแอดก็คือมีมอนสเตอร์เหมือนกับบอสเรียกมอนสเตอร์หลายๆตัวมานะครับเราจะเรียกว่าแอดนะครับในภาษา MMO นะครับประมาณนั้นก็และWarrior เนี่ยถือว่าเป็นคลาสที่แนะนำใน PvE เลยเล่นสนุกฟาร์มสนุกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น Warrior นะครับอ่ะแล้วมาดูเกี่ยวกับแทงค์ Warrior กันดีกว่านะครับ War Shield นะครับ War Shield เนี่ยสายแทงค์เนี่ยจะโฟกัสไปที่ Mitigation คำว่า Mitigationใน MMO นะครับก็คือเหมือนกับเป็นการลดดาเมจนะครับลดทอนดาเมจเป็นการบล็อกอะไรเงี้ยดาเมจมิติเกชันสมมุติเราโดนดาเมจใหญ่ๆเราจะไม่ต้องกดสกิลนี้เพื่อเหมือนกับดาเมจรีดักชันหรือเหมือนกับโดนโจมตีลดลงเพิ่มพลังป้องกันเวทพลังป้องกันปกตินะครับอันนี้เขาจะเรียกว่ามิติเกชันนะครับและ Warrior นะครับจะไม่ได้มีเมคานิกเพิ่มเลื่อนเหมือนกับพาราดินที่ฮิลตรงๆนะครับแต่ Warrior จะเป็นคลาสที่แม็กเลือดสูงสุดในเกมนะครับเพราะว่าแทบจะแบบเขาเรียกว่า3สกิลนะครับ 2-3 สกิลของ Warrior เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเพิ่ม Mitigation เพิ่มป้องกันกายภาพแล้วก็เพิ่ม Max HP ด้วยยิ่งเพิ่ม Max HP มันก็เหมือนเป็นฮิลนั่นแหละสมมุติเลือดเรา 2,000 ใช่ไหมเราโดนตีเหลือ 1,000แม็กเลือดเพิ่มมาอีก 1,000 เลือดเราจาก 1,000 มันก็เป็น 2,000 แต่แม็ก HP เป็น 3,000 อ่ะประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมก็แปลว่าการเพิ่มแม็กเลือดเนี่ยก็เป็นการฮีลไปในตัวนั่นเองนะครับก็จะไม่ต่างกันอันนี้ก็คือเป็นเมคานิกในการเล่น Warrior นะครับอ่ะเรามาดูแทงค์ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับที่นัดเรียกได้ว่าเป็นแทงค์ที่เราเรียกว่าเป็นเมน DPSแล้วสามารถที่จะสวาปไปเป็นแทงค์เพื่อที่จะลงเลดกับเพื่อนๆก็ได้เป็นแบบเล่นกับกลุ่มเพื่อนอ่ะคือถ้าเราอยากจะเล่น DPS เป็นเมนหลักแต่เวลาลงดันเจี้ยนหรือลงเลดนะครับขาดแทงค์เราสามารถที่จะเป็นออฟแทงค์หรือว่าเป็นแทงค์รองหรือแทงค์สำรองได้นั่นเองนะครับในการหาเกียร์นะครับก็คือบาบาเรียนเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับอ่ะสำหรับบาบาเรียนนะครับจะมี DPS แล้วก็แทงค์นะครับสำหรับ DPS เขาจะเรียกว่าเป็นทันเดอร์นะครับThunder Barbarian นะครับส่วนแทงค์เราจะเรียกว่า Frozen นะครับThunder and Frozen นั่นเองนะ Frozen จะเป็นแทงค์นะครับอ่ะเรามาดู DPS กันดีกว่านะครับ DPS ของBarbarian เนี่ยเรียกได้ว่าในช่วง Close Beta เนี่ย Barbarian ถือว่าเป็นคลาสที่เขาเรียกว่าน่าจะอ่อนที่สุดในของมีดี DPS 3อันนี้เลยนะครับแต่ด้วยความที่มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆครับในตอนเปิดเซิร์ฟจีนขึ้นมานะครับบาร์บาเรียนถือว่าเป็นคลาสที่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าอะไรจะบอกว่าอะไรนะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับด้วยความที่เป็น DPS ที่มีบัฟนะครับบัฟกับปาร์ตี้กับเลดเนี่ยดีที่สุดในเกมนะครับถ้าเราไม่นับฮิลเลอร์นะบัฟที่ดีที่สุดในเกมก็คือมันจะมาช่วยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมีลีใครที่อยู่รอบตัวบาร์บาเรียนเนี่ยก็คือจะได้บัฟดาเมจอันนี้ไปหมดเลยนั่นเองนะทำให้บาร์บาเรียนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญในการเล่นชาเลนจ์โหมดนะครับหรือว่าในเลดนะครับในแบบอินเกมคอนเทนต์ใน PvE นะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์หลักๆของบาร์บาเรียนนะครับแล้วก็จากฟีลลิ่งจากที่นัดเล่นนะรู้สึกว่าบาร์บาเรียนเป็นคลาส1ใน3แทงค์เนี่ยถ้าเป็นปรับเปลี่ยนเป็น DPS นะนัดรู้สึกว่าบาร์บาเรียนเนี่ยตีแรงที่สุดมูบิลิตี้ดีที่สุดด้วยอันนี้จากมุมมองที่นัด
สัมผัสมานะครับอันนี้แค่เสริมให้รู้สึกว่าเกมเพลย์มันลื่นมากถึงแม้ว่าตัวละครมันจะตัวใหญ่เป็นสิงโตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ในเทียร์ลิสต์ของชาวต่างชาตินะครับก็แนะนำให้เล่นBarbarian เกือบหมดเลยคืออยู่เทียร์ S แทบจะทุกคอนเทนต์ยกเว้นอะไรวะยกเว้น PVP นะครับแต่ก็ยังอยู่ในแรงค์ A อยู่ถึงจะไม่ใช่ S ก็เป็น A บวกๆกับ S อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ DPS นะครับอ่ะแล้วมาดูแทงค์ Barbarian กันดีกว่านะครับก็คือ Frozen Barbarian นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้Barbarian แทงค์เนี่ยถือว่าเป็นอ่อนที่สุดใน3แทงค์เลยนะครับเก่งสุดก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Paladin ใช่มั้ยรองลงมาก็เป็น Warrioruอ่อนสุดก็จะเป็นBarbarianนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยบัฟแบบหลายๆอย่างมิติเกชันก็ไม่ดีฮิลก็ต้องเหมือนกับเมคานิกฮิลของBarbarianเดี๋ยวนัดบอกก่อนแล้วกันเมคานิกฮิลของBarbarianก็คือเวลาเราตีเนี่ยเราจะได้เลือดกลับมาเราตีแรงมันก็จะได้เลือดกลับมาบวกกับแม็ก HP ของเรานั่นเองครับอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นคีย์หลักๆนะครับก็คือทำให้เราเหมือนกับได้เลือดขึ้นมาคือยิ่งเราตีเราก็ยิ่งจะเป็นอมตะนะครับซึ่งในมุมมองของนัทเนี่ยเมคานิกเนี่ยมันจะอาจจะเก่งในช่วงเอ็นเกมก็คือช่วงที่ของเราขมแล้วนะครับในช่วงที่เหมือนกับเคลียร์คอนเทนต์ยากๆแบบยากจริงๆนะครับจะต้องเขาไม่ใช่คอนเทนต์ดิฟาร์มคอนเทนต์อะนะคิดว่าBarbarianน่าจะพุ่งขึ้นมาสำหรับสายแทงนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะมีการบัฟมาแล้วก็ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีมากพอในเรื่องแบบถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบคุ้นเคยเกี่ยวกับ Barbarian นะครับหรือว่าไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับ MMORPG นะครับแต่ Barbarian Tank ถือว่าเป็นแทงค์ที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดจาก3ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆสำหรับแทงค์3ตัวนะครับถ้าจะให้นัดสรุปง่ายๆนะครับแทงค์ที่เล่นง่ายเล่นสบายที่สุดแล้วก็เป็นคลาสสิกก็คือจะเป็นพาลาดินนะครับส่วนใครอยากจะเป็นแทงค์ที่ AoE แรงๆใช่ไหมครับ AoE แรงๆเลือดเยอะๆนะครับไป Warrior นะครับถ้าใครอยากจะเป็นแทงค์ที่ตีแรงนะครับอยากจะเป็นแทงค์ที่ตีแรงและสามารถที่จะสวัปไป DPS แล้วก็เล่นได้ดีด้วยก็แนะนำแบบเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการแนะนำแทงค์ทั้ง3แทงค์ที่อยากจะแนะนำนั่นเองนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้หรือถ้าข้อมูลของนัทมีอะไรผิดพลาดไปเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำได้ด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์อันนี้เพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยนัททำเนี่ยแต่ละตัวมันไม่เกินเลเวล20นะครับก็คือเหมือนกับให้เพื่อนๆเล่นสุดท้ายถ้าเพื่อนๆอยากจะเลือกคลาสอะไรเน้นเกมเพลย์สกิลเพลย์ต่างๆเกมเพลย์ต่างๆmovement speed animation อะไรให้มันเข้ากับ play style ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่นัททำให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้นัท Mero Gaming นะครับแล้วก็รอคอนเทนต์ต่อไปได้เลยก็เกี่ยวกับDPS แล้วก็ Healer นั่นเองนะครับแล้วพบกันในวันที่21เปิด Global 9:00 น.นะครับสำหรับ Talisman นะครับวันนี้นัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ